แน่นอนที่สุดเลยนะคะเรามีของชำร่วยงานพิธีมงคลสมรสของเซนแล้วก็มิวนะคุณผู้ชมนะคือโอ้โหจับอยู่เนี่ยแม้ว่าไม่ได้ไปงานก็ขนลุกด้านหลังค่ะคุณผู้ชมเขียนว่าเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9เหรียญนี้คุณพ่อของผมตั้งใจซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นของชำร่วยในงานแต่งงานของลูกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่คือด้านตัวหนังสือด้านหลังนะคะผมและมิวจึงขอโอกาสนี้ในการมอบเหรียญแทนคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาและให้เกียรติร่วมงานแต่งงานของเราแล้วก็มีลายเซ็นทั้ง2คนน่ารักมากคุณผู้ชมคือคุณพ่อเนี่ยซื้อไว้10ปีที่แล้วเนาะแล้วก็มีลูกชาย3คนใช่ไหมคือใครแต่งก่อนได้ไปเลยน้องเซนก็แบบโล่งใจมากเป็นเราแหละนะที่เราได้แต่งงานคนแรกในบ้านเพราะฉะนั้นเราเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันน้องๆได้เห็นแล้วใกล้ๆสังเกตงามมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูบรรยากาศในงานแล้วกันเนาะค่ะขอบันเทิงค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้ดูของชำร่วยในงานแต่งงานของเซนและมิวนิถาแล้วใช่ไหมคะเราพาไปดูงานวันนั้นบรรยากาศอันชื่นมื่นสุดอบอุ่นกันว่าทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้นมีความสุขกันมากแค่ไหนไปดูกันค่ะมิวนิถาควงสามีเซนธราพุฒนะคะแถลงข่าวในงานฉลองมงคลสมรสหวานชื่นในธีมงานคือเน้นความคลาสสิกค่ะแล้วก็อยู่ในท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนนะคะคือต้องบอกเลยว่างานแต่งงานงานนี้สื่อสนใจมากๆนะคะเข้าร่วมทำข่าวกันแน่นกันเลยทีเดียวคืองานเนี่ยจัดขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่20ธันวาคมนะมิวและเซนก็ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา2อาทิตย์แล้วและเซนเนี่ยก็ประทับใจความเป็นแม่สีเรือนของมิวนะคะคือน้องมิวเนี่ยยอมตื่นเช้าเลยคุณผู้ชมตื่นขึ้นมาทำอาหารนะคะแล้วก็ที่ตกหลุมรักน้องมิวเนี่ยเพราะว่ามิวเป็นคนจิตใจดีและอยากให้คนนี้แหละผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของลูกนะคะเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเลยนะหลังจากแต่งงานเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเห็นตรงกันว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันต้องอาศัยการปรับตัวความเข้าใจความอดทนการให้อภัยจึงได้ให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าจะใช้ทั้งหมดนี่แหละค่ะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันยังไม่ได้คิดเรื่องการมีลูกในปีนี้เพราะว่ามิวเนี่ยต้องยังทำงานก่อนนะและคิดว่าการแต่งงานไม่กระทบกับงานแสดงฝ่ายชายยินดีสนับสนุนเรื่องงานเต็มที่ส่วนเรื่องสินสอดแน่นอนที่สุดค่ะคุณผู้ชมตามความเหมาะสมและตอนนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่าดูฤกษ์ที่เหมาะสมเอาไว้แล้วนะคะแผนฮันนีมูนคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีที่ว่างตรงกันค่ะองค์แม่สีเหลืองตอนนี้ก็คือปอกผลไม้ได้แล้วให้เครดิตคุณแม่ช่วยสอนมิวปอกผลไม้ก็ปอกได้หลายอย่างแล้วครับสาลี่อะไรเงี้ยครับผมสำหรับผมรู้สึกว่ามิวเขาเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีมากไม่เนกาทีฟเลยอ่ะแล้วมันทำให้ชีวิตเราถ้าจะมีคู่ชีวิตสักหนึ่งคนเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้ผู้หญิงอย่างเงี้ยมาเป็นแม่ของลูกเราลูกเราก็จะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีในขอบเขตที่เราสบายใจหนูรู้สึกว่าเวลาโมมีพี่เซนอยู่ข้างๆแล้วโมอุ่นใจช่วงแบบแต่งงานอะไรเงี้ยเหมือนเป็นช่วงที่เราแบบได้เริ่มต้นวันนี้เป็นยังไงวันพรุ่งหน้าเราก็จะยิ้มจะมีความสุขให้ได้หรือมากขึ้นกว่าวันนี้ชีวิตคู่เราก็จะมีความเข้าใจอดทนแล้วก็ให้อภัยคือผมว่าสำหรับเขาผลกระทบกับการงานเขาก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็ยอมที่จะมาเริ่มต้นชีวิตกับคุณนะขอบคุณพี่มิวเข้าใจและมิวปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติรับปากกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวที่เรายั่งยืนนะครับว่าก็จะตั้งใจดูแลมิวแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงให้ดีที่สุด น่ารักคุณผู้ชมใช่ไหมคะแล้วก็งานฉลองมงคลสมรสเนี่ยตามภาพเลยคนในวงการบันเทิงมาร่วมงานคับข้างแก๊งเฟอร์วี่มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต้วณัฐพรเต้ยจรินพรแมทพิรณีมิ้นท์ชาลิดามาร์กี้ราศีและอีกมากมายเป็นกองทัพเดินกันเข้ามาเรียงรายแบบนี้เห็นไหมคะขณะที่คิมเบอรี่ค่ะหลายคนจับตามองเลยว่าจะต้องเป็นเจ้าสาวในคู่ถัดไปเพราะอะไรคะจังหวะนี้เรียกว่าดอกไม้เข้ามือกันไปเลยดีกว่านะคะคิมเบอรี่เป็นผู้หญิงที่ได้รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวในงานนี้แล้วก็รับช่อดอกไม้ของมิวได้นะคะบรรยากาศอบอุ่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ในช่วง after party เนี่ยเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็โชว์น่ารักเลยมีความน่ารักสนุกสนานไม้แขกได้ร่วมงานภาพเก็บมาฝากกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีโชว์ของแต้วณัฐพรควงจันจิ
แล้วก็โมจิรัชยาเนี่ยมาเต้นระบำอินเดียค่ะนะเดี๋ยวเอามาฝากคุณผู้ชมกันก่อนที่จะแปลงเป็นสาวแซ่บยืนแซ่ให้กับเจ้าสาวเอาไว้คุมเจ้าบ่าวให้อยู่หมัดฝากคุณผู้ชมไปดูจังหวะการยืนแซ่กันดีกว่าค่ะสมัยนี้ต้องมีโชว์นะคะเรียกว่าแขกที่ไปในงานจะได้มีความสุขกันตามไปนะ